จเย็นเย็นจเย็นอากาศมันร้อนจเย็นเย็นโอเคนะโอเคนะเรายังเย็นไหมครับถ้าพร้อมแล้วครับสำหรับความพร้อมวันนี้ของพรรคเพื่อไทยในการรับสมัครบัญชีรายชื่อเป็นไงบ้างครับคุณมีวันนี้พร้อมมากนะคะเราก็มากันเต็มทีมค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเข้าไปข้างในแล้วก็เป็นเรื่องโปรเซสต่อไปค่ะหวังอยากได้เบอร์อะไรก็เอาเบอร์อะไรก็ได้ที่พี่น้องประชาชนจำได้เพราะอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราได้เบอร์อะไรเราจะรีบประกาศแล้วก็พี่น้องจะได้จำได้ให้เร็วที่สุดนะคะว่าพรรคเพื่อไทยเบอร์อะไรค่ะในส่วนของบัญชีแคนดิเดตว่าพรรคยังไม่ส่งชื่อใช่ไหมครับวันนี้ที่ขยันบัญชีแคนดิเดตเราจะประชุมกันวันนี้ช่วงบ่ายนะครับ14 นาฬิกาหลังจากนั้นก็จะเรียกประกาศในพรุ่งนี้นะครับทั้ง3 บัญชีครับสมครบทั้ง100 รายชื่อนะครับครบครับเพื่อไทยเราครบทั้ง100 รายชื่อครับความคาดหวังเรื่องของตัวเลขในส่วนของบัญชีรายชื่อครับเราคาดหวังไว้สักเท่าไหร่คุณหมอคุณมีฮะสำหรับความคาดหวังระบบบัญชีรายชื่อเราถ้าดูจากผลการสำรวจเนี่ยเรามั่นใจว่าน่าจะเกิน50ครับอยู่ที่50ครับก็คือแลนด์สไลด์ของเราก็จะส่งผลต่อ50บัญชี50ชื่อที่เราตั้งเป้าแบบนี้อยู่แล้วใช่มั้ยครับมันเป็นผลต่อเนื่องกันนะครับหมายว่าเท่าที่ดูเนี่ยระบบเขตระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยคะแนนนิยมเราระบบบัญชีรายชื่อดูจะดีกว่าเขตด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่ว่าคาดการณ์เนี่ยนะครับก็50เนี่ยน่าจะเป็นเซฟโซนเลยนะครับแคนดิเดตนายกอีกคนหนึ่งนี่เห็นมีชื่ออาจารย์ชัยเกษมอยู่ด้วยนี่จะใช่เลยนะครับก็รอบ่ายนี้ครับกรรมการจะได้กรรมการบริหารร่วมกับตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดตัวแทนสาขาพรรคซึ่งเป็นองค์ประชุมเลยครับจะได้พิจารณาเบื้องต้นตั้งแคนดิเดตนายกไว้กี่คนครับคุณหมอเราเสนอรายชื่อทั้ง3 รายชื่อครับคุณเศรษฐาวันนี้ก่อนมามีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะมีการเลยนะครับเตรียมตัวยังไงไหมคะไม่เลยไม่มีติดตัวครับพร้อมครับพร้อมมาตั้งนานนะครับแล้ววันนี้อยากบอกอะไรเป็นพิเศษไหมคะวันนี้เราก็พร้อมนะครับจะได้เบอร์อะไรก็ตามทีผมว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมนโยบายพร้อมมีความพร้อมครับเรื่องการหาเสียงนะครับเมื่อวานนี้มีการพูดถึงกันค่อนข้างมากเกี่ยวกับเรื่องเวทีดีเบตต่างๆเนี่ยครับอย่างพลเอกประวิตรเองก็ประกาศที่จะไม่ดีเบตทางนี้ทางแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยเองหรือแกนนำพรรคเพื่อไทยเองคุณนุ้งอิงคุณเศรษฐามองยังไงบ้างครับเรามีคณะกรรมการที่จัดสรรคนไปอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็เราจัดสรรมานะครับก็ว่ากันไปตามที่คณะกรรมการได้บริหารจัดการมาแต่มองว่าเรื่องการดีเบตเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนได้ข้อมูลแล้วก็เห็นเรื่องของภาวะผู้นำมากขึ้นไหมครับก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับแล้วการเข้าขึ้นเวทีปราศัยแล้วการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนกับผู้นำทางความคิดในพื้นที่ต่างๆก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับตอนนี้พรรคเพื่อไทยยังมั่นใจในตัวเลข310อยู่ไหมครับ310เป็นเป้าหมายของเรานะครับเป็นเป้าหมายของเราและก็เป็นยุทธศาสตร์ของเราจะเข้าถึงตรงนั้นนะครับเรื่องของแลนด์สไลด์เราก็มั่นใจว่าวิธีการนะครับกระบวนการของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเราทุกเรื่องนะครับที่เข้าสู่ตรงนั้นเนี่ยเรายังมั่นใจว่ากระบวนการเราน่าจะเข้าถึงตรงนั้นได้พอประกาศคะแนนแล้วคะแนนทั้ง3 คนจะกระจายกันหาเสียงทั่วประเทศด้วยจะไปพร้อมกันนะครับเราก็แบ่งภาระหน้าที่กันไปตามโอกาสและก็สภาพนะครับของคุณอุ้งน่าจะเป็นวิดีโอคอลอยู่แล้วใช่ไหมครับในตามพื้นที่ต่างๆใช่ค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วค่ะแล้วก็แต่ว่าวันที่5ยังขึ้นเวทีอยู่ค่ะพรุ่งนี้ต้องขอเรียกให้ขึ้นก่อนใช่ค่ะก็เป็นเปิดนโยบายด้วยนะคะก็แคนดิเดตทุกคนก็ขึ้นแล้วก็อิงกำลังดูว่าพื้นที่ไหนที่สามารถอยู่ในกรุงเทพหรืออะไรไปได้อย่างไปเดินนู่นนี่ไงค่ะพอไปได้ก็ไปค่ะตั้งใจที่อยากจะมีพื้นที่ต่างจังหวัดที่จะใช้เป็นจริงๆใช่อยากลงอยู่นะตอนนี้ก็เดินได้ไงสมมติว่าตอนนี้เป็นพื้นที่ก็ได้ไหมน่าจะได้นะอย่าง300 อย่าง 310นะครับถ้ามันเป็นกรณีที่ worst case เราไม่ถึงเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์มีโอกาสที่จะจับมือหรือว่าไปดีลข้ามขั้วนะตอนนี้ยังไม่มีดีลอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเรามีจุดมุ่งหมายหลักของเราก็คือ310นั่นแหละแล้วก็เราก็ดูค่ะดูเวลาดูโอกาสโอเคนะคะขอบคุณค่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 ะ